ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีทัศน์กับผมธเนศศิวดันนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงด้านของธุรกิจเครือข่ายเล่ากันบ้างนะครับกับพี่แคทคำรณชูเดชานะครับผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรานะครับสวัสดีครับพี่แคทครับสวัสดีครับอยากให้พี่แคทพูดถึงภาพรวมของธุรกิจสุราในประเทศไทยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ภาพรวมตอนนี้ก็ทั้งตลาดนะสุราว่าสุราได้ด้วยเบียร์เหล้านะเหล้าสีเหล้าขาวนี่ปีหนึ่งนี่ก็ถือว่ามียอดขายนี่ยอดขายที่ขายได้อันนี้เราดูจากการเสียภาษีนี่350,000 ล้านต่อปีนี่นี่คือยอดขาย350,000 ล้านต่อปีก็แบ่งกันสัก3 เจ้าใหญ่ๆนะครับก็มีผู้ได้นั่นหนึ่งค่ายช้างครับค่ายสิงห์แล้วก็ค่ายต่างประเทศครับค่ายช้างก็เยอะหน่อยเพราะค่ายช้างนี่ก็จะมีทั้งเบียร์แล้วก็เบียร์แล้วก็สุราครับสุราก็สองชนิดสุราสีสุราขาวค่ายสิงห์ก็มีในเบียร์นะครับแล้วค่ายต่างประเทศก็เนี่ย350,000 ล้านก็3 เจ้านี้แชร์กันแต่2 เจ้าใหญ่เนี่ยมันเป็นคนแชร์ตลาดมาร์เก็ตแชร์มากที่สุดนะครับคือสิงห์ช้างถ้าสิงห์นี่ก็คุมตลาดเบียร์ครับช้างก็คุมตลาดสุราแล้วก็เบียร์เป็นมือรองตลาดต่างประเทศก็ทั้งเบียร์ทั้งสุราเนี่ยก็แต่ตัดส่วนยังไม่เยอะครับอันนี้คือภาพรวมของเขาเรียกว่า market share ที่ขายให้กับประชาชนในประเทศก็คือในประชาชนในประเทศก็หลักๆก็ยังมีอยู่3 เจ้าหลักๆ3 เจ้าที่ทำยอดเพราะนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะ300,000 ล้านต่อปีเพราะนั้นถามว่าแต่ละเจ้ากำไรเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูฮะเหมือนค้าขายปกติสินค้า 25% ก็ 25% ไปหารจาก300,000 กว่าล้านครับประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนี่คือการที่บริษัทคาราบาวจะเข้าสู่ธุรกิจเหล้าขาวอันนี้มันจะส่งผลสะเทือนยังไงต่อธุรกิจวงการเหล้าบ้างครับพี่ก็เราก็ติดตามนะผมก็ติดตามมอนิเตอร์ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็เขาก็แถลงแล้วก็เปิดตัวที่จะเปิดลุกธุรกิจสุราและก็เบียร์ในเมืองไทยก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอยู่2อันนี้ภาพใหญ่ๆนะหนึ่งในภาพของธุรกิจนี่คือการแข่งขันเรื่องตลาดสุราก็จะเข้มข้นขึ้นจากเมื่อก่อนมี2 เจ้าอันนี้มีเจ้าที่3มาแล้วการสู้รบในทางธุรกิจนี่จะเข้มข้นขึ้นถามว่าเข้มข้นอย่างไร1การต่อสู้ในทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ราคาครับแน่นอนผมเชื่อว่าราคาเนี่ยจะมีการแข่งขันกันหั่นราคาลงมาใช่ไหมหั่นราคา2การโปรโมชั่นนะลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆนี่ซึ่งกฎหมายห้ามอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามาตรการพวกนี้จะถูกนำมาใช้ทั้งใต้ดินและบนดินนะครับหรือว่ามาตรการทางโครงสร้างพื้นฐานกลไกยี่ปั้วซาปั้วต่างๆพวกนี้ซึ่งในอดีตมันเคยถูกใช้นะในอดีตเจ้าหนึ่งที่เข้ามาใหม่ๆในตลาดเบียร์เนี่ยเคยใช้โครงสร้างพวกนี้ในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นกลไกนึงที่มาถูกใจนี่บอกว่าคนใครทางการตลาดจะดูเดือดเพราะยอด market share 350,000 ล้านนี่ไม่น้อยเพราะนั้นถามว่าบริษัทใหม่ที่จะเข้ามานี่เขาก็เห็นเม็ดเงินข้างหน้านี่เยอะเพราะนั้นเขาขอ market share สัก 10% 20% นี่เขาก็โอ้โหมหาศาลนะไอ้นี่เห็นอย่างที่2นี่ก็คือเมื่อมาตรการสู้กันในธุรกิจรุนแรงนี่คนที่ได้รับผลกระทบคือสังคมนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะเมื่อราคามันลดลงนี่ประชาชนก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมสองเฮ้ยเป็นตัวใหม่มันลองดูดิครับมันเป็นยังไงนี่นิสัยคนไทยนี่นะหน้าไอ้ตัวใหม่มันเป็นยังไงก็ได้เป็นพูดถ้าถูกคอก็ว่ากันต่อไม่ถูกคอก็กลับไปที่เดิมไปที่เดิมก็ว่ากันแต่อย่างน้อยมันเปิดอกมันเปิดให้คนอยากลองซึ่งแน่นอนก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อในเชิงของการที่เรามาควบคุมเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าเมื่อมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมาตรการความต่อสู้ต่างๆในรุนแรงสองผู้บริโภคเองเด็กเยาวชนเองนี่ก็อยากลิ้มลองแน่นอนครับก็เพราะนั้นแบบว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคหรืออยากทดลองดูไอ้แบรนด์ใหม่เป็นยังไงก็เหมือนเราไปเพื่อนดื่มเหมือนเขาไปคาเฟ่อะไรนะมีเหล้าตัวใหม่ๆเขาอยากลองคือคิดว่ามันส่งผลแน่นอนส่งผลแน่นอนส่งผลเพราะว่าการต่อสู้ทางการตลาดผมเชื่อว่าเจ้าใหม่เขาก็มีกำลังไม่ธรรมดาเพราะเขาก็มีแบ็คจากนอนแอลกอฮอล์มาเพราะนั้นกำลังสายป่านแล้วก็
จากการที่เขาคุยเลยโรงงานเขาในทันสมัยที่สุดในอาเซียนเลยนะที่อยู่ที่ภาคกลางเนี่ยเพราะนั้นผมเชื่อเขาก็มีสายป่านพอสมควรเพราะนั้นการต่อสู้จะรุนแรงเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราระวังแล้วก็กำลังมอนิเตอร์ก็คือหนึ่งการทำผิดกฎหมายการบินเบี่ยวการผิดกฎหมายนี่มันจะไปขนาดไหนครับนะปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจทั้ง 2-3 เจ้าที่มีอยู่นี่ก็มีขบวนการทำผิดกฎหมายอย่างแนบเนียนพยายามไล่พันอะไรต่างๆใช้กลยุทธ์สารพัดแต่เมื่อมีเจ้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นนี่ผมก็เชื่อว่ากลยุทธ์พวกนี้ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอยากให้พี่แคทช่วยขยายได้ไหมครับว่าจากเดิมเนี่ยที่ว่ามีการทำผิดธุรกิจแบบอย่างนี้แนบเนียนนะฮะทำผิดกฎหมายอย่างแนบเนียนเนี่ยคือยังไงฮะก็ยกตัวอย่างเช่นการเขาเรียกว่าพัฒนารูปแบบการสื่อสารกฎหมายเราห้ามโฆษณานะครับแต่เราเห็นไหมปรากฏการณ์ปีที่แล้วนี่การที่ให้ไอดอลให้ดารามันจะชูขวดชูอะไรเนี้ยแล้วก็เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ของเขานะโฆษณาน้ำโฆษณาโซดาแทนใช่ไหมแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันใช่ไหมไอ้เล็กๆตรงๆเลยคือโชว์ขวดกันก่อนแล้วก็ทำให้ทุกเป็นปกติพี่ไปห้างโชว์ขวดแต่มันเราควรจับตาเรื่องธุรกิจระบบไม่ปกติเพราะเวลาใครไปในซูเปอร์มาร์เก็ตมีใครเอาขวดมาถ่ายมันไม่ใช่ไปกินกาแฟที่เป็นถ่ายเพื่อโชว์เฟซบุ๊กอันนี้ความไม่ถูกสองก็คือการไปเปลี่ยนแปลงให้ใช้สินค้านอนแอลกอฮอล์คือไม่ว่าจะเป็นน้ำโดยเฉพาะน้ำหรือโซดาเนี่ยมาเป็นแบรนด์หลักในการจะมาสื่อสารการตลาดให้ธุรกิจสุรานะครับยกตัวอย่างเช่นจัดงานคอนเสิร์ตรูปแบบแบนเนอร์ในงานหรือการสื่อสารการตลาดเป็นโซดาหรือน้ำแต่เข้าไปในงานเนี่ยไม่มีโซดาและน้ำนะไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเพราะอันนี้เราเรียกว่าการเลี่ยงบาลีหรือว่าการใช้ช่องทางกฎหมายที่หลบเลี่ยงซึ่งตรงนี้เป็นความผิดพลาดของกระทรวงพาณิชย์นะกรมทรัพย์สินธรรมยาที่ไปจดทะเบียนตราสินค้าซึ่งตอนนั้นภาคประชาชนก็และก็กระทรวงสาธารณสุขก็เคยมีโนติสไปคอมเมนต์แล้วว่าเราขอคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเช่นการใช้รูปเหมือนกันอย่างนี้รูปเหมือนกันลายเหมือนกันเปลี่ยนแค่สีนะครับแต่ถามว่าเราเคยไปสัมภาษณ์เด็กเยาวชนประชาชนทุกคนไม่ตอบว่าน้ำทุกคนบอกว่านี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะนั้นเองก็เห็นความเมียนหรือที่เราเห็นพัฒนาการในปัจจุบันเช่นการไปพัฒนาในเชิงระบบอุปถัมภ์มาถามว่ากลไกท้องถิ่นกลไกราชการกลไกทางอำนาจคือยิ่งรัฐปัจจุบันรัฐมีโครงการประชารัฐนี่มันเป็นช่องทางสำคัญว่าราชการกับรัฐต้องมาจับมือกันถามว่าเขาทำอะไรเนี่ยจับมือกันเตะบอลตอนเย็นจัดคอนเสิร์ตจัดลานเบียร์จัดคอนเสิร์ตและลานเบียร์แล้วรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นสวัสดิการกับราชการที่นู่นที่นี่นั่นเชิญผู้ใหญ่มาออกงานเราเคยประสบปัญหาเมื่อเจองานอย่างนี้ที่ผิดกฎหมายแต่เมื่อมีผู้ใหญ่ระดับบิ๊กๆมาออกงานทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะผู้เข้าบัญชาอยู่บนเวทีหมดหลังเวทีก็เป็นแบรนเนอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นรูปแบบเราเรียกว่าการพัฒนาระบบทุนอุปถัมภ์ที่เข้ามาผูกมิตรกับการทำการตลาดคือการสนับของธุรกิจเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนี้เขาแนบเนียนแล้วก็พยายามจะเข้ามาใกล้ชิดกลไกอำนาจในอดีตอยู่เบื้องหลังในอดีตนะเราจะเห็นว่าเราจะพูดเสมอว่ากลุ่มธุรกิจล่างจะอยู่เบื้องหลังฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะเขามาเดินเคียงข้างเดินเคียงข้างเราหลายเห็นหลายตัวCEOของธุรกิจล่างก็มาเดินเคียงข้างกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของผู้นำรองในการที่จะไปทำกิจกรรมทางสังคมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มอนิเตอร์แล้วก็คิดว่ามีผลสำคัญในการชี้นำให้การบังคับใช้กฎหมายเราเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผมอยากจะถามนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเติบโตเชิงธุรกิจของเครือข่ายเหล้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ในช่วงเอาช่วงระยะใกล้ๆแล้วกันช่วง10ปีนะก็เราดูได้เลยนะยอดขาย 350,000 ล้านปัจจุบันเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้คนหนึ่งก็เบอร์สองของประเทศไทยอีกคนก็อยู่ในสิบของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้นี่เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจแอลกอฮอล์ในประเทศไทยสูงนะครับแล้วก็ดัชนีการกราฟเราเห็นตั้งแต่ปี30ต้นมาเนี่ยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราสูงขึ้นหลังปี40กว่าเนี่ยเราเปิดตลาดเซรีเบียร์ก
ก็ทำให้การบริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าผู้ยึดการทำการตลาดการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อก่อนเป็นของรัฐนะพวกนี้เป็นของรัฐเป็นสัมปทานตอนหลังเขาเปิดเสรีปัจจุบันใครก็ทำได้นะแต่มีระเบียบที่ค่อนข้างจุกจิกหน่อยเพราะนั้นการเติบโตของทุนเหล้านี่ในประเทศไทยถือว่าเป็นทุนที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีเม็ดเงินมหาศาลแล้วเป็นเม็ดเงินที่เป็นเงินสดด้วยเพราะว่าขายเหล้าเบียร์มันเป็นขายธุรกิจเงินสดไม่มีเครดิตนะครับเพราะนั้นเขาก็มีเม็ดเงินมหาศาลนอกจากนั้นก็ยังมีสต็อกอะไรต่างๆที่สามารถเป็นเครดิตในการการันตีพัฒนาแหล่งลักทรัพย์อะไรต่างๆได้อีกนี่อันนี้เพราะนั้นให้เห็นว่าทุนเหล้านี่มีเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็มีเจ้าน้อยการทำการตลาดนี่ก็มีวิธีที่แนบเนียนสารพัดเพราะว่าด้วยความที่ถ้าดูขบวนการผลิตเองต้นทุนในการผลิตไม่ได้มากนะครับมาจัดจ่ายมากก็คือมาจ่ายภาษีกับกำไรที่ได้แล้วก็ในหนำซ้ำยังสามารถเป็นตัวการันตีในการกู้เงินได้ด้วยอ๋อแน่นอนนะเหมือนเขาเล่าที่หมักอะไรที่หมักอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินในวันข้างหน้าที่เอามาการันตีซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญของเขาไม่ได้เหมือนทรัพย์สินอื่นนะผมผลิตเสื้อไว้แต่ถือว่าผมมีโรงงานผลิตเสื้อนี่ผมมีเสื้ออยู่ล้านตัวนี่ผมเอาการันตีแบงค์ไม่ได้แต่ผมมีเหล้าอยู่ล้านลิตรที่ยังไม่ถึงกำหนดจะขายนี่ผมเอาการันตีแบงค์ได้อันนี้มีความต่างเพราะทรัพย์สินมันมูลค่าต่างกันถ้ามาพูดถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบ้างพี่แขกครับบ้านเรากับต่างประเทศเป็นยังไงครับพี่ก็บ้านเราคือกฎหมายเราเพิ่งได้มานะคือกฎหมายปี2451เนี่ยอันนี้ก็เพิ่ง60กับ9ปีอ่ะครับ9ปีก็ถือว่าถามว่าพี่พอใจก็ถือว่าก็ถึงไม่พอใจที่สุดแต่ก็ยังดียังดีถามว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะของเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ของเรานี่เค้าเรียกว่าประสิทธิภาพในการบังคับนี่เรายังมีปัญหาเรื่องนี้แหละหลายฝรั่งว่า enforcement หรือการบังคับใช้กฎหมายเรายังไม่เข้มแข็งมากพออาจจะหลายประเด็นหนึ่งฝ่ายกฎหมายบอกเรื่องฝ่ายที่บังคับเนี่ยบอกเรื่องนี้ยังมันไม่ใช่เรื่องสำคัญระหว่างคนเมาเหล้ากลางถนนกับโจรผู้ร้ายสำคัญมากทั้งที่สุรานี่มันเป็นต้นทางของอบายมุขตัวอื่นนะต้นทางของการก่ออาชญากรรมต้นทางเพราะนั้นถ้าที่จริงแล้วถ้าเราควบคุมได้แต่ต้นทางนี่มันก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก่ออาชญากรรมคนดื่มจนเมาหรือว่าเข้าถึงสุราได้ง่ายก็จะโอกาสขับรถไปก่ออุบัติเหตุใจร้อนชกต่อยทำร้ายฆ่าคนอื่นกลับบ้านทำความรุนแรงในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้นต่อได้หมดนะคนปกติมันจะมีสติไม่ทำแต่เมื่อเมาเนี่ยมันไม่มีสติสองเขาเรียกว่านโยบายในการควบคุมอย่างนี้ของเขาในค่อนข้างชัดเจนว่าเขามองสุราให้มีอยู่ได้ในสังคมแต่เป็นสินค้าที่รัฐประสงค์จะควบคุมของไทยก็พูดภาษาอย่างนั้นแต่การกระทำไม่ได้อย่างนั้นของไทยก็สุราเป็นยาเสพติดนะแต่เป็นยาเสพติดที่เรายกเว้นว่าให้ถูกกฎหมายถ้าทั้งสุราเนี่ยพิษส่งมาในรุนแรงกว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างกระท่อมอย่างกัญชานะอันนี้สุราเนี่ยมากกว่าเพราะทุกตาเทียบชั้นเฮโรอีนแต่ขั้นตอนการปฏิบัติมันไม่ได้ควบคุมจริงยกตัวอย่างเช่นการขอใบอนุญาตอะไรเนี่ยหน้าปัจจุบันนี่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสร้อยเดียวสุราไทย 1,000 สุราต่างประเทศถือว่าง่ายแล้วก็รับรองตัวเองไม่ต้องมีไม่ต้องตรวจไม่ต้องอะไรเลยอันนี้ง่ายเนาะสองคนขายมีการเทรนนิ่งอบรมไหมไม่มีจะขายตรงไหนไม่รู้รับไปรองตัวเองความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตของคนจะขายอันนี้ของเราคนเอสองการความหนาแน่นในต่างประเทศเขาคำนวณต่อประชากรครับเช่นว่าเขตเมืองเนี่ยลาดพร้าวนี่มีประชากร 300,000 คนหรือ 500,000 คนเขาคำนวณควรมีร้านอยู่กี่ร้านหรือบางประเทศนี่เขาแยกเป็นร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างเมืองศรีลังกาในรถในยุโรปจะมีเลยคือเป็นช็อปแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอันนี้เป็นผลดีเพราะว่านี่พวกเราก็เรียกร้องให้รัฐทำอย่างนี้เพราะว่ามันป้องกันเด็กจะได้ป้องกันคนที่ไม่ใช่ประสงค์จะเข้าถึงอ่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยสุราวันนี้มันอยู่โซนเดียวกับเครื่องดื่มนมอะไรพวกนี้เลยนะมันตั้งเป็นดิสเพลย์ที่ถ้าเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ตั้งธรรมดาเขาโชว์ดิสเพลย์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกมาห้ามเลยว่าห้ามตั้ง
โชว์แบบดิสเพลย์นี่เป็นว่าตั้งตรงใจที่จะสื่อสารการตลาดอันเนี้ยอันนี้ก็เราก็มาห้ามเพราะนั้นในต่างประเทศนี่เขาควบคุมความหนาแน่นให้สัมพันธ์กับประชากรเขาควบคุมการขอใบอนุญาตในเชิงคุณภาพคนขายบาร์เทนดี้บาร์เทนเดอร์อะไรต่างๆที่ขายมีความรู้คนได้รับใบอนุญาตจะมีความรู้ซึ่งของเราเองเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่ผมก็มีโอกาสไปคุยกับอธิบดีสรรพสามิตเราก็จะพัฒนาตัวนี้นะหนึ่งเรื่องใบอนุญาตราคาใบอนุญาตจะแพงขึ้นนะครับเนี่ยกระทรวงกำลังทำภายในเดือนกันยาเนี่ย16กันยาจะออกมาบังคับใช้จะแพงขึ้นประมาณ4เท่าจากปัจจุบันราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะ2ขั้นตอนการออกใบอนุญาตนี่ก็กระทรวงก็รับว่าจะไปพัฒนาเราก็เสนอไปทำนองคล้ายๆเหมือนใบขับขี่ครับใบขับขี่เวลาจะไปสอบใบขับขี่มันต้องมีการอบรมมีการสอบเทสความรู้คุณมีความรู้เรื่องแอลกอฮอล์มั้ยความรู้เรื่องกฎหมายจราจรอะไรมั้ยครับคนขายต้องมีความรู้อันนี้กระทรวงก็รับ3ก็มาก็ว่าเรื่องการตรวจสอบครับพื้นที่ที่จะไปออกที่จะไปตั้งอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้เราก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันรัฐไม่ได้ตรวจสอบคือรัฐใครมาขอให้หมดเราบอกว่าเรื่องการตรวจสอบว่าร้านตั้งตรงไหนนี่มันควรจะให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นคน QC อนุมัติผมมาตั้งที่ผมตั้งไม่ได้ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะเหมาะสมจะเป็นร้านอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งอยู่แบบไหนแล้วมาเกิดเรื่องทีหลังซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องเงื่อนไขที่ภาคประชาชนเราเสนอต่อกระทรวงซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงระเบียบกฎหมายลูกของพรบ.สรรพสามิตที่ปรับปรุงใหม่ที่จะให้เสร็จภายในกันยานี้แหละครับฟังดูแล้วผมว่ามันสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้พอสมควรนะพี่แขกอย่างปัญหาอาชญากรรมที่มันจะเกิดขึ้นเลยนะฮะคือเราต้องมุ่งป้องกันอันนี้เขายังมุ่งป้องกันแต่ว่าถ้ามันไปเกิดเรื่องแล้วมันก่อแล้วทำไงมันไปชนแล้วมันไปสูญเสียแล้วมันตายแล้วอันนั้นคือปลายเหตุแต่ว่าถ้าเราจริงจังและเราตระหนักว่าเราต้องคุมในตรงนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องทำงานจัดการพัฒนาความรู้ให้กับกลไกบังคับใช้กฎหมายรู้ไหมแต่กลไกทางตุลาการเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มปรับนะเช่นศาลเมื่อก่อนรอลงอาญาเดี๋ยวนี้เขาก็จะค่อยพัฒนาอันนี้คิดว่าต้องใช้เวลาโอเคในส่วนของประเด็นการบังคับใช้การเปรียบเทียบของต่างประเทศเมื่อกี้นี่ค่อนข้างที่จะชัดซึ่งในไทยก็ยังเหลือในมุมส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่เยอะในส่วนที่พี่แขกพูดไปใช่ไหมครับประเด็นของเครือข่ายเฝ้าระวังเองตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในมุมของพี่แขกเนี่ยคืออะไรบ้างพี่เนื่องจากเราดูในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็คิดว่าตัวที่เรากังวลคือการสร้างระบบความสัมพันธ์กับรัฐที่แนบแน่นขึ้นหรือว่าการที่กลุ่มทุนเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มใดรัฐมากขึ้นนะครับโดยว่าพูดรองเหมือนโครงการประชารัฐเราก็กังวลนะที่ทุนเล่าเข้ามานั่งหัวโต๊ะในการไปประชุมกับผู้ว่าประชุมกับส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพราะเรามองว่าตรงนี้มันทำให้ความเกรงใจของเจ้าที่ปฏิบัติการเกิดขึ้นอันนี้ผมก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่ถามว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็มองว่าการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวเป็นตัวรองลงมานะครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราพูดว่าข้าราชการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัดเนี่ยก็มีการประชุมน้อยครับการให้ราคาเรื่องพวกนี้น้อยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไอ้ตรงนี้คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าสำคัญแต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างนะที่ช่วงหลังๆเช่นในสถานที่ราชการอะไรพวกนี้เราถือว่าเบาบางครับคือจัดงานในสถานที่การอะไรถือว่าก็น้อยแต่ว่าด้วยกลุ่มธุรกิจเขาก็ดัดแปลงรูปแบบการสื่อสารปัจจุบันเขามาสื่อสารโดยใช้ตัวบุคคลใช้สื่อสารทางออนไลน์ตอนนี้ที่เรามอนิเตอร์อยู่เช่นการสื่อสารทางออนไลน์ซึ่งกำลังจะไปหารัฐมนตรี ICT อยู่ว่าให้ช่วยติดตามพวกเว็บเพจต่างๆที่จงใจโฆษณาสื่อสารเรื่องการตลาดโดยตรงการลดแลกแจกแต่ปลุกประชาสัมพันธ์อย่างนี้สื่อทีวีมันทำไม่ได้แต่เขาใช้สื่อออนไลน์แล้วเขามีเน็ตไอดอลอะไรพวกนี้คือตรงนี้เขาเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ใหม่ๆกลุ่มธุรกิจเขาตามซึ่งเราเนี่ยวิ่งไล่ตามเราเป็นแมวเขาก็เป็นหนูอะไรคือตอนนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังตามไม่ทันเพราะรัฐบางกลไกบังคับบอกว่าบางตัวเว็บเพจอยู่ต่างประเทศอะไรพวกนี้มันคือความซับซ้อนมากขึ้นหรือการที่เขาไปสนับสนุนเขาจะใกล้พรมแดนขึ้นเขาไปลงทุนในต่างประเทศไปสนับสนุนทีมฟุตบอลในต่างประเทศ
มาเป็นสปอนเซอร์กีฬาในต่างประเทศรายการในถ่ายทอดสดนี่อันนี้ก็ถือว่าในทางเทคนิคมันก็เป็นสกรีนไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เห็นมากขึ้นหรือในปัจจุบันในเรื่องล่าสุดที่เราผมเพิ่งพบหนังดังนี่แหละเรื่องนี้ได้มีอยู่ฉากหนึ่งโชว์ขวดยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมืองไทยในหนังฮอลลีวูดนะซึ่งถามว่าหลายคนตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้นะถ้าไม่ไอขวดเหล้านี่ไปตั้งบนโต๊ะอาหารในหนังเรื่องนี้ได้อย่างไรนั่นบอกว่ามันต้องมีกลไกทางการตลาดที่ไปทำงานซึ่งในอดีตมันมีอยู่แล้วในอดีตหนังเจมบอลนี่ทุกฉากที่เจมทำนี่มันมีมาร์เก็ตติ้งตามมาอยู่ซึ่งอันนี้ก็ให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจเหล้าเขาก็ลุกที่จะทำงานอินเตอร์ระดับโลกมากขึ้นเพื่อจะเขาเรียกว่าหนีตาข่ายกฎหมายที่มันตึงขึ้นตึงขึ้นนะคือเราไม่สามารถตะครุบเขาได้ทั้งหมดแต่มันตึงขึ้นในทางการตลาดก็เหมือนว่าอึดอัดมากขึ้นเลยต้องมีคนจับตามีคนร้องเรียนอะไรเนี่ยฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็ทำงานอย่างแข่งขันที่พี่แก๊ปพูดมาทำให้ผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของวัฒนธรรมการกินของบ้านเราเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ากินกันค่อนข้างที่หรูเหมือนกันนะพี่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเรามีการบังคับใช้กฎหมายมากินเนี่ยก็อาจมันจะสามารถบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่าคือไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นตัวจุดหนึ่งคือว่าทำการบริโภคบ้านเรามันเป็นบริโภคแบบเขาเรียกว่าดื่มเพื่อเมาดื่มหนักไม่ดื่มหนักในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นที่ดื่มหนักประเทศไทยที่จริงสิทธิระดับโลกไม่ได้บริโภคเหล้ามากแต่เมื่อเทียบต่อสัดส่วนการบริโภคต่อประชากรถือว่าสูงเพราะนั้นไอ้นี่คือบอกนิสัยคนไทยนะดื่มเอาเมาอันนี้ซึ่งมีผลต่อสุขภาพนะมันไม่เหมือนนะดื่มแบบเป็นพิธีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าเหมือนเจตนารมณ์กฎหมายควบคุมเนี่ยเป้าหมายใหญ่ๆที่เราต้องการให้เป็นที่เป็นทางนะมันพวกพี่ทำงานกันไม่ใช่ต่อต้านคนดื่มเหล้านะ คนดื่มเหล้าเรามองเป็นเสรีภาพแต่ว่าเรามองในกรอบของการเคารพสิทธิ์ของสังคมและประชาชนคนอื่นเพราะนั้นคำพูดบ้านๆก็ดื่มไม่เป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางไม่รบกวนบุคคลอื่นไม่สร้างผลกระทบต่อคนอื่นทำไมจึงต้องมีมาตรการอย่างนี้เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันสร้างผลกระทบต่อคนอื่นได้มันไม่ใช่เครื่องดื่มกาแฟนี่มันก็สร้างผลกระทบตัวเองนะกินมากก็ทำร้ายตัวเองแต่มันไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องควบคุมและต้องคอนโทรลให้อยู่ในที่ในทางส่วนเรื่องพฤติกรรมนี่ก็เราเชื่อว่ามาตรการกฎหมายที่เข้มข้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมคนในเราไปอบรมนี่สุราไม่ดีไม่มีอย่าดื่มมันไม่มีผลมันมีในเชิงวิทยาการเขาสำรวจมาแล้วมันคุณภาพมันน้อยครับมาตรการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายเรายกตัวอย่างมันบุหรี่เนี่ยเราอยู่ในตึกนี้เมื่อก่อนถ้าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยใครเข้าสูบได้นะแล้วประชุมบรรดาสูบหมดเดี๋ยวนี้มันกฎหมายมันเข้มข้นแล้วมันก็สร้างการปรับเปลี่ยนคนทุกคนก็ต้องไปหาที่สูบแล้วสูบได้บุหรี่ขายได้แต่ประชาชนคนที่ไม่สูบไม่เดือดร้อนไม่ต้องมาดมกลิ่นเราก็คาดหวังว่าในอนาคตสุราก็จะไปในแนวทางอย่างนั้นก็คือเคารพสิทธิ์มากขึ้นแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็มาตรการกฎหมายมันจะไปช่วยสร้างการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมคนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แขกมากนะครับที่มาร่วมให้ความรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่แขกครับและนี่ก็คือเวทีทัศน์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเหล้าที่ถือว่าก็สร้างผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากเวทีทัศน์ในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมพี่แคทคำลนชูเดชาพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ